รรเทาทุกข์ผีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแขกรับเชิญในช่วงศูนย์บรรเทาทุกข์ผีเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงและจะเป็นใครนะครับพวกเราทั้ง5คนไม่เคยเจอหรือเธอหรือว่าเขาเนี่ยมาก่อนเลยถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอคือคุณมิกกี้โดลวัตอายุ29ปีปัจจุบันเธอประกอบอาชีพครูอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับคุณมิกกี้เกิดวันที่12นะครับผมเดือน11รวมกันก็เป็น23ค่ะ23คือคิดมากถึงคนที่รักที่จากไป2บวก3เท่ากับ5ตกในเรื่องอารมณ์ผมไม่รู้ว่าคุณทั้งรักทั้งแค้นด้วยหรือเปล่านะครับ103เนี่ยมีเลข1คือ1คนเลข0คือความเลข0คือความมั่งเปล่าเลข3คือความรักมี1คนที่ตายไปยังวนเวียนอยู่กับบ้านหลังนี้เพราะความรักที่ยังมีอยู่แต่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงเสียชีวิตหรือมีเหตุการณ์เสียชีวิตเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เหมือนบ้านนี้ถูกเตรียมไว้เพื่อทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นคุณกับเขาเพราะว่ามันมีคำว่าขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ทำตามสัญญาว่าจะแต่งงานกันแล้วจะใช้103อะไรเนี่ยนะสร้างเพื่อเป็นที่อยู่หรือเรือนหอนะครับ4หน้า4หลังหมายถึงโลงศพ5บวก1เท่ากับ11แปลว่าคนเนี้ยเป็นคนที่มีความเครียดคิดมากปกติน่าจะเป็นคนที่เวลาพูดอะไรกับเราอ่ะถ้าบทจะน่ารักก็น่ารักเลยแต่ถ้าบทที่ไม่น่ารักเนี่ยก็จะพูดจาค่อนข้างรุนแรงประชดประชันแล้วไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะก่อนที่เขาจะไม่อยู่คุณกับเขาอ่ะประชดอะไรกันจนทำให้เขาตัดสินใจทำการประชดตัวเองหรือเปล่านะครับแล้วก็เหมือนกับยังรู้สึกผิดแล้วก็ยังรู้สึกว่าอยากจะขอโทษคุณด้วยอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าคืออะไรแต่ในตัวเลขมันบอกแบบนั้นนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ดิฉันสัมผัสนะคะแล้วก็มองเห็นเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาสื่อสารมากับดิฉันผู้ชายคนนี้เขาจะผิวขาวๆหน้าตาตี๋ๆหน่อยเหมือนเป็นคนแบบหน้าตาดีอะค่ะแล้วก็ตัวสูงโปร่งนะคะหุ่นดีอะหุ่นดีรูปร่างสันทัดตาแบบเหมือนคนตาไม่มีเหล่าเต็งอะนะคะแต่สิ่งที่เขาสื่อสารมาเขาบอกว่าเขาอะรักคุณมากบางครั้งเขาก็แอบคิดว่าคุณนะไม่รักเขาด้วยใจจริงอันนี้สื่อสารนะคะเขานี่ใครอะผู้ชายค่ะเป็นแฟนเป็นแฟนเขาแน่นอนเป็นคนรักครับเป็นคนรักเลยค่ะแม่นันพูดคำนี้ไม่ได้ซึ่งเป็นวิญญาณถูกเป็นผู้ชายวิญญาณค่ะบอกว่าเขาเคยสัญญาว่าจะให้มิกกี้สบายมีทุกอย่างมีบ้านที่เราจะอยู่ด้วยกันเป็นเรือนหอที่เราจะแต่งงานแล้วก็อยากให้มิกกี้สบายเขาทำทุกอย่างเลยแต่เขาเสียใจเขาระแวงคุณเรื่องการแบบเจ้าชู้อย่างเงี้ยค่ะครับเขาให้ทุกอย่างกับคุณเขารักคุณมากอ่ะที่เขาสื่อสารแล้วก็สิ่งที่ดิฉันเห็นตอนนี้คือมันเป็นบ้าน2ชั้นปูนเหมือนอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะเหมือนกับบ้านสวยอ่ะเป็นหมู่บ้านแห่งคล้ายๆจะเป็นเฮาเฮาก็ไม่ใช่นะมันเป็นบ้านเดี่ยวอ่ะเหมือนรูปที่คุณลีวาดอยู่นั่นแหละฮะเป็นบ้านคือผมไม่รู้ว่ามันกี่ชั้นนะแต่ผมพยายามไปดูถ้าบ้านมันมีบริเวณแล้วเป็นแบบที่คุณชอบแล้วคุณน่ะเป็นคนเลือกแบบนี้เองแล้วผมก็มองไปไม่รู้ว่าตำแหน่งเนี้ยถ้าเข้าไปในบ้านเนี่ยไอห้องเนี่ยคือห้องอะไรแต่มันจะมีอยู่อันนึงที่มิกกี้อยากให้เป็นเหมือนคนทั่วๆไปคือต้องมีรูปเรา2คนที่อยู่ในบ้านเปิดบ้านมาแล้วต้องเห็นมิกกี้จะจัดสวยๆพอจะตรงบ้างไหมครับคุณมิกกี้ค่ะเอาละไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเชิญเลยแล้วกันครับเชิญแล้วเรื่องราวเป็นยังไงบ้างครับผมคือมิกกี้กับแฟนเนี่ยอยู่ด้วยกันมาประมาณเกือบ6ปีแล้วค่ะแล้วก็แฟนชื่ออะไรแฟนชื่อพี่กรณ์ค่ะชื่อพี่กรณ์อายุเท่าไหร่ชื่อพี่กรณ์อายุ38ปีค่ะอยู่ด้วยกันกับบ้านคุณแม่บ้านคุณแม่มี2ชั้นค่ะ
พออยู่ด้วยกันมาประมาณเข้าปีที่5เนี่ยเราสองคนก็เลยตัดสินใจว่าจะแต่งงานแล้วก็จะสร้างเรือนหอให้เป็นเรือนหออยู่ด้วยกันนะครับนิสัยส่วนตัวของเขาเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักเสมอต้นเสมอปลายมากเลยนะคะคือตั้งแต่วันแรกที่เราคบกันเนี่ยพอมิกกี้อาบน้ำเสร็จเขาจะเตรียมชุดนอนให้เลยเป็นอย่างนี้ทุกวันตลอด6ปีที่ผ่านมาถึงแม้เขายังป่วยอยู่นะคะคแต่ว่าเขาจะเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเขาจะเป็นคนขี้ประชดประชันขี้หึงแรงคือมิกกี้เนี่ยมิกกี้รับราชการเป็นคุณครูอยู่บนดอยชายแดนครับเขาเนี่ยจะอยู่ข้างล่างอยู่บ้านข้างล่างพอมิกกี้ไม่รับสายหนึ่งสายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคิดว่ามิกกี้ต้องอยู่กับทหารแน่นอนเลยต้องไปสั่นสั่นทหารเขาก็จะขับรถจากตัวบ้านเนี่ยไปบนดอยประมาณ90กิโลเมตรซึ่งเป็นทางเป็นทางอย่างนี้นะทางขึ้นเขาเป็นทางคดเคี้ยวค่ะเขาก็จะขึ้นไปเพื่อที่จะขอแค่ให้มั่นใจว่าเราอยู่ที่บ้านพระครูไม่ได้ไปดื่มสังสรรค์อยู่กับใครอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นก็พอใจแล้วเราก็ตอนแรกเขามักจะมีปากเสียงว่าไม่ต้องขึ้นมามันอันตรายอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนที่โรงเรียนก็จะรู้เรื่องนี้พอสมควรว่าถ้าไม่รับโทรศัพท์ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาทันทีเลยครับใช่ค่ะแล้วก็พอปลายปีเดือนตุลาคมปี63เขาก็ป่วยคุณหมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายค่ะซึ่งเขาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่แต่ว่าติดมาจากเป็นมาจากเชื้อไวรัสตับ 10B ของคุณแม่ที่จากกรรมพันธุ์ใช่ค่ะพอถึงวันที่31ธันวาคมค่ะเขาเสียชีวิตไปค่ะเวลา 10:10 นแล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาพูดไม่ได้มา2วันแต่ว่าน้ำตาเขาไหลตลอดแล้วเขาก็มองหน้ามิกกี้ตลอดเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะกลับไปตายที่บ้านนะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าทางญาติเขาก็อยากจะให้อยู่ที่จังหวัดลำปางเขาเป็นคนจังหวัดลำปางแล้วเขาย้ายมาอยู่กับมิกกี้ที่เชียงรายทางญาติก็ยืนไว้ว่าอยู่ที่ลำปางนะถ้าเกิดเป็นอะไรไปญาติจะได้ดูแลได้แต่ว่าจริงๆแล้วพี่กรณ์อยากจะมาเขาบอกมิกกี้ว่าเขาอยากจะตายมันตักมิกกี้จนคุณหมอสรุปสาเหตุการตายว่าเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะแล้วตอนเขาก็ตายมันตักมิกกี้แล้วตอนที่เขาตายบนตักคุณนิกกี้เนี่ยเขาตายที่ไหนครับตายที่บ้านจังหวัดลำปางครับบ้านเขาไม่ได้ตายที่บ้านที่เราสร้างด้วยกันครับครับเขาเสียไปนานแล้วหรือยังครับเขาวันนี้ครบร้อยวันพอดีเลยครับโอ้เดี๋ยวนะลักษณะของคุณกรณ์อะลักษณะเขาเป็นยังไงฮะตรงตามที่เขาเป็นคนผิวขาวครับขาวตาตี๋ๆหน่อยครับแล้วก็ชอบประชดประชันเหมือนที่คุณริวเขาบอกเลยครับพอเขาตายช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากเลยก็คือคนที่ไม่เคยไปงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ของมิกกี้เนี่ยเขามาทักว่ามิกกี้บ้านมิกกี้หลังสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็ใช่ค่ะพี่มีอะไรคะเขาบอกว่าพี่เห็นพี่กรณ์อะนั่งอยู่หน้าบ้านสีฟ้านั่นแหละไม่ไปไหนหรอกอะไรเงี้ยเราก็ตกใจแล้วก็ร้องไห้ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเพื่อนของมิกกี้เนี่ยรู้ว่ามิกกี้เสียคนรักไปก็อยากจะให้ move on เงี้ยนะคะก็เลยจัดงานปาร์ตี้มีทานข้าวมีสังสรรค์กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พาเพื่อนของเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเป็นผู้ชายอายุ21ปีก็มาด้วยกันหลังจากนั้นก็กินดื่มกันไปสักพักนึงนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็ทยอยกลับบ้านเวลา4ทุ่มก็ทยอยกลับบ้านเพื่อนๆก็เหมือนพูดเป็นแกมแซวนะคะว่าฝากน้องคนนี้ด้วยนะอยู่กับแกนะคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เอากลับไปเลยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กลับผู้ชายคนนั้นเขาไม่กลับเขาก็อยู่บ้านกับมิกกี้แล้วตอนที่มาดื่มกันนะฮะใช่ที่เรือนหอนี้ไหมครับผมเรือนหอนี่แหละค่ะนี่แหละอ๋อที่บ้านค่ะนี่แหละค่ะตอนนั้นเนี่ยพอทานเสร็จเนี่ยมิกกี้ก็เอาฝาเนี่ยประกบกับขวดครับแล้วก็เอาไปพิงไว้ด้านผนังอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าพี่มิกกี้ครับเราเป็นแฟนกันไหมครับเนี่ยพี่ก็ตกใจว่าไอ้บ้านี่แฟนฉันเพิ่งตายไปนะอยู่ในห้องนั่นแหละไปดูสี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าช่างเขาเถอะตายก็ส่วนตายไปอะไรเงี้ยแล้วจู่ๆฝาขวดเนี่ยมันเด้งออกมาทีละฝาปักปักปักแล้วหางก็หอนกันเต็ม
ช่มิกกี้ขนลุกมิกกี้เลยว่าหมดอารมณ์แล้วไม่ทานไม่ดื่มอะไรละกลับบ้านไม่งั้นก็ไปขอโทษแฟนอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เอาเขาไม่ขอโทษคนตายหรอกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็กลับบ้านไปตอนเที่ยงคืนพอตื่นขึ้นมาตีห้ามิกกี้ก็เปิดไลน์ขึ้นมาก็เจอบอกว่าเขาก็ไลน์มาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาลเฮ้ยเขาโดนรถชนวันที่11กุมภาพันธ์ใช่ค่ะเขาโดนรถชนก็เลยรีบแต่งตัวแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมเขาครับก็ถามก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นอะไรมากไงฮะเขาห่มไว้เขาบอกนัดเป็นอะไรหรอขนาดนี้เลยหรอแค่ดื่มเล็กน้อยเองนะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ใช่พี่จู่ๆมีผู้ชายจากไหนไม่รู้วิ่งเข้ามาตัดหน้าผมแล้ววิ่งเข้าไปในป่าผมก็เลยต้องหักหลบขาเขาหักสามท่อนน้องคนนี้หักสามท่อนคุณคิดว่าเป็นวิญญาณของแฟนเก่าคุณมาทำร้ายเขาปะใช่เพราะว่าใครที่พยายามเข้ามาหามิกกี้เนี่ยก็มีเจอเรื่องร้ายๆตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเขาหึงเนี่ยเหรอใช่ค่ะพอหลังจากกลับมาจากโรงพยาบาลมิกกี้ก็เลยจุดธูปบอกว่าพี่กรอย่าทำนะอะไรวันนี้มาในรายการอยากให้เราช่วยอะไรครับอยากให้ช่วยว่าวิญญาณแฟนยังไม่ปล่อยวางยังไม่ไปไหนค่ะอยากจะถามว่ายังอยู่ที่บ้านอยู่ไหมค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมีภาพเรือนหอไลฟ์นะครับวิบ้านสวยจังเลยครับสวยอ่ะใช่ผมขอให้แม่หมุนกล้องไปรอบๆหน่อยครับมีห้องรับแขกขอดูห้องด้านซ้ายเข้าไปโอ้นี่ไงรูปคนตายโอ้อยู่นี่เลยเหรอครับแล้วก็สูงกว่าพระไหมสูงกว่าพระไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้เลยใช่ไหมพี่เลวไม่ได้ครับผมไม่ว่าจะยังไงถ้าอยู่ในห้องเดียวกันต้องต่ำกว่าพระครับสูงกว่าพระพุทธไม่ได้นะครับแล้วไม่มีใครเขาตั้งรูปคนตายประจันหน้าพระเดี๋ยวขอดูรูปใกล้ๆหน่อยสิครับคุณแม่ครับครับคุณแม่ครับไปที่รูปเข้าไปใกล้เลยครับกองชัดมากอยู่นิ่งๆฮะเออตรงตามที่เจนบอกเลยอ่ะใช่ป่ะเออหล่อตี๋ๆเนาะตาเล็กๆอ่ะคุณเจนเห็นวิญญาณของผู้ตายไหมครับคือเวลาเขาจะมาได้ค่ะมันจะเป็นบางเวลาเช่นวันพระใหญ่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าวันโกนมิกกี้สอนให้คุณกรสวดมนต์เหรอคะใช่ค่ะเขาบอกแล้วครับใช่เขาบอกเขาเข้าใจคุณแล้วเข้าใจว่าอะไรเขาบอกว่าเขาอ่ะไม่ค่อยชอบทำบุญไม่ค่อยเข้าวัดตอนนี้เขาตายแล้วเขารู้แล้วว่าที่มิกกี้สอนให้เขาทำบุญน่ะกับสวดมนต์น่ะมันเป็นยังไงเพราะตอนทุกวันเนี่ยเขาก็กินบุญน่ะจากที่แม่เขาใส่บาตรแล้วก็คุณมิกกี้ใส่บาตรไปให้เพราะตอนมีชีวิตอยู่เขาไม่ค่อยทำเราแนะนำคุณมิกกี้ยังไงดีครับคุณเจนครับฝากส่งท้ายหน่อยครับการที่เรารักกันเนี่ยมันจะมีความผูกพันแต่ยังไงแล้วคุณมิกกี้ก็จะต้องใช้คำว่ามีสตินะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะทำให้ผู้ตายไปได้เนี่ยก็คือคุณมิกกี้ก็ทำทุกอย่างและอย่างดีที่สุดคือไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรทำบุญสร้างกุศลตามหลักพระพุทธศาสนาคุณมิกกี้ก็ได้ทำแล้วแต่มีเรื่องหนึ่งที่คนตายเนี่ยเขาฝากบอกมาคือเขาห่วงแม่แล้วก็ห่วงพ่อแต่เขาจำแม่ที่สุดเพราะแม่เนี่ยขาไม่ค่อยดีใช่ค่ะคุณมิกกี้จะรู้เขาอะไม่ได้ทำหน้าที่ดูแลแม่มาอยู่ช่วงหนึ่งเลยเพราะว่าด้วยความที่เขารักคุณมากเขาจะใช้เวลาอยู่กับคุณซะส่วนใหญ่เขาเลยไม่ได้ใส่ใจแม่ดังนั้นคุณมิกกี้เนี่ยอย่าทิ้งแม่เขาฝากเรื่องนี้มาแล้วก็มีอีกอันนึงเขาพูดถึงพระสงฆ์รูปนึงอะค่ะเป็นเหมือนครูบาค่ะอันนี้แฟนนับถือละคะใช่ค่ะแฟนนับถือครูบาบุญชุ่มค่ะเขาอยากให้คุณมิกกี้ไปไหว้องค์เนี้ยค่ะแล้วช่วยเขาหน่อยเขาอยากทำบุญเพราะว่าเขาอ่ะก็ไม่อยากวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยหรอกมันทรมานเพราะว่าคืออยากจะอยู่กับคุณมิกกี้ไปตลอดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกฎแห่งกรรมทำหน้าที่แล้วคือทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นอันนี้ที่วิญญาณฝากมานะคะนี่คือเรื่องราวของคุณมิกกี้ที่ได้สูญเสียแฟนจากโรคมะเร็งตับซึ่งดวงวิญญาณของแฟนยังคงวนเวียนตามหึงหวงคุณมิกกี้ไม่ยอมไปไหน
คุณริวและคุณเจนสื่อสารได้ว่าที่ดวงวิญญาณไม่ไปไหนเพราะยังห่วงแม่และพ่อทีมงานรายการคนอวดผีก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณกรไปสู่สุคติยังสัมปรายภพโดยเร็ววันนะครับช่วงศูนย์บรรเทาทุกผีนะครับตอนนี้พวกเราทั้ง5คนพร้อมนะครับที่จะฟังเรื่องราวจากแขกรับเชิญนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไม่เคยรู้มาก่อนและไม่เคยเจอเขาหรือว่าเธอคนนี้ด้วยนะครับเชิญเลยครับและแขกรับเชิญของเราในวันนี้เธอคือคุณโบเพชรีอายุ31ปีปัจจุบันเธอทำอาชีพค้าขายอยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับอยากจะบอกจากการสื่อสารนะคะค่ะผู้ชายคนนี้เขาดูห่วงคุณนะใช่ค่ะทำไมถึงพูดคำนี้ผู้ชายคนนี้เขาผิวสองสีนะคะดำเป็นแบบดำแดงอ่ะค่ะแล้วก็หน้าไทยๆหน่อยค่ะแบบไม่สูงมากแล้วก็ไม่เตี้ยมากรูปร่างกำลังดีค่ะแต่เขาดูแข็งแรงมากดูแข็งแรงทีนี้สิ่งที่เห็นคือเขามาเนี่ยเหมือนคนกระดูกหักกระดูกหักแล้วก็เลือดเยอะค่ะรู้เลยว่าตายโหงนะคะประสบอุบัติเหตุดูสายตาที่เขามองคุณมาเนี่ยเขาห่วงความเป็นอยู่ของคุณมากใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณโบเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเงินอยู่ใช่ค่ะคุณโบเป็นหนี้หลายด้านเลยอะค่ะใช่ก็มีมากค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเห็นเนี่ยเห็นสภาพว่าเขาเป็นคนใจร้อนค่ะผู้ชายคนนี้เขาจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงเวลาเขาโกรธอ่ะเขาจะขาดสติใช่ค่ะแล้วเขาจะไม่ยอมคนใช่ค่ะเขาจะต้องเอาคืนอ่ะเวลาโกรธใครอ่ะแล้วหลายครั้งเนี่ยเวลาเขาขับรถถ้าคุณโบเคยเห็นคนนี้ขับรถอ่ะเวลาถ้าใครปาดหน้าแซงหน่อยอ่ะเขาเอาเลยนะเขาก็จะพูดสะบัดเลยใช่ค่ะเรื่องเงินน่ะไม่ได้เลยเขาแบบเขาซื่อเรื่องเงินนะแฟนเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบว่าให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาก็ทำงานให้เต็มที่นะใช่แต่ถ้ามาตุกติกหรือมาเล่นแง่หรือหัวหมอแฟนอ่ะจะเป็นคนไม่ทำเลยนิสัยจะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ว่าผู้ชายคนนี้มีดวงตายโหงอายุไขสั้นแต่ตัวคุณโบเนี่ยยังติดใจการตายอยู่เพราะว่าวิญญาณเนี่ยเขามาหาเรื่อยๆแต่คุณโบอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าคุณโบก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยทำไมรู้สึกห่วงเขาทำไมยังลืมไม่ได้ไอ้ตรงนี้ตั้งหาที่เป็นปัญหาใช่ค่ะครับโอเคเชิญคุณดิวเลยครับระหว่างที่คุณคุยกับคุณเจนอยู่เนี่ยพี่ริวก็เขียนแล้วก็อ่านตามตัวเลขคุณเกิดวันที่28คุณห่วงเรื่องอนาคตกับเรื่องเงินอันนี้คือพูดไว้ก่อนนะเครียดเรื่องการเงินนะครับเครียดเรื่องอนาคตตัวเองว่าจะเป็นยังไงตกเรื่องความรักนะครับคิดถึงคนที่ตายผลรวมได้34คนที่ตายเนี่ยเหมือนมีความฝันหรือเขาอาจจะมีแล้วก็ได้ผมไม่รู้ว่าเขามีลูกแล้วหรือยังนะครับผมแต่ที่แน่ๆถ้ามีก็คือยังห่วงต่อมา1432เนี่ยเป็นคนคิดมากเป็นคนพูดจาไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเป็นที่มาคืออาจจะตายเพราะปากอย่างเช่นนะครับเหมือนกับเวลาเขาขับรถผ่านไปที่ไหนแล้วถ้าสมมุติว่ามันเหมือนมีอะไรที่คนเขากราบไหว้หรือเจออะไรที่คนอะไรก็ตามอ่ะเขาก็จะพูดแบบไม่ค่อยเชื่อไม่เขาเรียกอะไรนะท้าทายหรือพูดอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมพี่ดิวก็เลยสงสัยว่ามันมีไหมตรงถนนที่ว่าภาพที่เห็นนะถนนแล้วต้นไม้นะครับอยู่ข้างทางแล้วก็มีเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นรถทับรถชนนะฮะแต่ตรงข้างทางอ่ะจะมีเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ๆมีมันไม่ใช่แค่ทางถนนอย่างเดียวก็เลยทำให้มีการเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นหรือเปล่าเขาก็เลยบอกกับตัวเองว่าตายเพราะปากครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่รับรู้ได้ค่ะใช่ค่ะเชิญคุณโบเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเรื่องราวทั้งหมดคืออะไรครับในวันที่ตายนะคะก็คือเขาให้หนูไปรับที่ทำงานแฟนตายครับผมขอโทษครับแฟนค่ะชื่ออะไรครับชื่อนายสาธิตชื่อบอลค่ะบอลอายุเท่าไหร่อ่ะ
อายุ37ปีค่ะแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรครับเป็นช่างเชื่อมค่ะครับเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงก็คือหนูไปรับเขาที่ทำงานแล้วคราวนี้หนูเขาว่าขอเบิกตังค์500ซึ่งเมียบอกให้เบิกแล้วคราวนี้เจ้าของงานเขาคงแบบว่าเหมือนพูดให้หนูได้ยินเขาบอกบอลติดลบแล้วนะพันฟาคราวนี้บอลก็รู้สึกไม่พอใจค่ะว่าทำไมถึงพูดให้เมียได้ยินคราวนี้ก็เกิดอารมณ์แบบใจร้อนพูดแบบว่าจะไม่มาทำงานแล้ววันนี้เด็ดขาดงานที่เขาไปทำคืองานอะไรฮะสร้างหลังคาโบสถ์สร้างหลังคาโบสถ์ซึ่งวัดนั้นเป็นวัดเก่าแก่300ปีสมัยอยุธยาค่ะแล้วเขาบอกว่าโบจำไว้นะพรุ่งนี้จะไม่มาทำงานเป็นเด็ดขาดจะไม่ไปทำงานเป็นเด็ดขาดย้ำอยู่แค่นี้ค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเราขี่รถออกมาจากวัดแล้วเขาก็ให้หนูเลี้ยวเขากลับไปเอาเสื้อผ้าใหม่เพื่อที่ว่าพรุ่งนี้จะไม่มาทำงานเป็นเด็ดขาดให้กลับไปเอาเสื้อผ้าที่โบสถ์เขาก็เดินก้าวย่ำเข้าไปแบบรุนแรงมากเลยค่ะไปกระชากเสื้อออกมากระชากที่ผ้าโพกหน้าออกมาใต้โบสถ์แล้วก็อุทานว่าโบสถ์อะค่ะรุนแรงมากแต่พอเขาพูดปุ๊บมันจี๊ดที่หัวหนูเลยว่านรกมันจะกินหัวนะอะไรเงี้ยแต่หนูไม่อุทานออกมาเขาพูดอะไรฮะเขาพูดประมาณว่าเฮงซวยไม่มาทำแล้วไม่มาเด็ดขาดนี่นะไอ้คำสะบดที่เขาด่าเนี่ยที่อุทานออกมาเนี่ยเขาต้องการว่าอาจจะรุนแรงกว่านี้ว่าโบสถ์ค่ะคือว่าตัวโบสถ์ใช่ว่าหลังคาโบสถ์ด้วยใช่ค่ะเขาเป็นคนปากไม่ดีก็คือเหมือนกับว่าพอเบิกเงินไม่ได้ก็เลยโมโหโมโหพอโมโหปุ๊บก็เลยพลานแบบพอโบสถ์เนี่ยมาทำเนี่ยก็ไม่ได้เงินประมาณนั้นเงินก็ไม่ได้แล้วก็ว่านู่นว่านี่ไปแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาจริงๆเอาส่วนตัวของโบนะคิดว่าเป็นยังไงไหมหนูคิดนะคะหนูก็คิดหนูถึงได้อยากมาที่รายการว่าเกี่ยวข้องกันไหมคนแถวนั้นเขาบอกว่ามีดวงวิญญาณคุ้มครองอยู่ปกปักรักษาอยู่เวลาถ้าใครมาทำงานที่นี่เขาบอกว่าอย่าพูดเหมือนดูหมิ่นแบบอย่าพูดแบบที่แฟนหนูพูดไม่งั้นจะเจอดีสรุปแฟนหนูก็ทำอย่างที่เขาพูดอะค่ะก็เลยเจอดีเจอดีใช่ค่ะและแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ไม่ได้มาจริงๆอะค่ะเกิดอะไรขึ้นขี่รถขึ้นเกาะกลางค่ะขี่รถขึ้นเกาะกลางหน้าองค์พระของงูค่ะแล้วสภาพรถเป็นยังไงที่ขึ้นเกาะกลางสภาพรถเละเลยค่ะตัวก็ไปอีกฝั่งแล้วไอ้ที่บอกไปฝั่งนึงเนี่ยกระเด็นไปฝั่งที่มีพงหญ้าต้นไม้หรือว่ามีพงหญ้าค่ะเป็นหญ้าตามเกาะกลางพี่วาดไว้นะครับโอ้ยบอกถามหน่อยสิหลังจากที่เขาเสียไปแล้วอ่ะมีใครเจอวิญญาณของบอลบ้างไหมหรือว่าโบเจอไหมตอนหนูอาบน้ำนะคะเจอเมื่อประมาณวันแรกทอดสายสินออกได้ยินแว่วมาจากข้างหลังว่าโบแค่นั้นนะคะแล้วก็มีมาเข้าฝันพี่ชายเข้าฝันหนูค่ะเข้าฝันยังไงครับก็คือว่าเขาเข้าฝันคือหนูยืนอยู่กับพวกพี่สาวกับน้องสาวเขาเดินมาแต่เขาไม่ทักหนูเขาเดินผ่านไปพอผ่านไปอีกหน่อยนึงเขาหันมามองหนูแล้วก็ยิ้มหวานแล้วก็เดินไปเลยค่ะแล้วก็ส่วนพี่ชายหนูฝันฝากบอกว่าคิดถึงทุกคนไม่ต้องบอกใครนะเนี่ยค่ะแต่ที่เห็นหลักๆก็คือเมื่อวานเขาเห็นกันว่านั่งร้องไห้ตรงเกาะกลางค่ะใครเห็นครับผมตรงเกาะกลางถนนพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นค่ะแล้วก็พี่สาวเพิ่งจะเชิญวิญญาณเมื่อวานนี้เพราะว่าเห็นมานั่งร้องไห้ที่เกาะกลางค่ะโออยากให้เราช่วยอะไรครับคำถามแรกก็คือบอลตายเพราะปากตัวเองเพราะเกี่ยวกับโบสถ์ไหมที่พูดจาสะบดออกมาเนี่ยค่ะคือคำถามแรกของหนูที่หนูคาใจอยากรู้ว่าตายเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราไปลบหลู่วัดหรือลบหลู่โบสถ์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยนะคะเหตุของกรรมเนี่ยที่ในเรื่องของวาจาคำพูดเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นทำให้ไม่ใช่ว่าเป็นเขาตายเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นน่ะมาทำร้ายได้ดวงวิญญาณเหล่านั้นเนี่ยทำร้ายไม่ได้แต่ว่ากรรมต่างหากที่เขาไปลบหลู่เขาทำกรรมอย่างเงี้ยหลายครั้งแต่ทีนี้พอมาทำกับโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานก็ยิ่งทำให้กรรมเนี่ยน้ำหนักมากขึ้นก็เลยชะตาก็เลยขาดเลยค่ะและการขาดของเขาในที่นี้ก็คือไม่ได้ถึงคาดแล้วตายไม่ได้ถึงคาดคือเป็นการตายก่อนกำหนดถ้าการตอนกำหนดตามหลักแล้วที่ก็คือดวงวิญญาณเนี่ยจะต้อง
เร่ร่อนเป็นสัมภเวสีดังนั้นลักษณะที่ที่วิญญาณที่ดิฉันสื่อเนี่ยเขามาในลักษณะเศร้ามากวิญญาณร้องไห้ได้แปลว่าโรคที่เขาอยู่หนึ่งโรควิญญาณเนี่ยเป็นโรคที่ทุกข์ทรมานมากนะคะดังนั้นแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เขาพูดถึงคือคนแก่น่าจะเป็นแม่เขาหรือเปล่าคะที่เขาพูดถึงแล้วก็ก่อนที่เขาจะเจอคุณน่ะเขาเคยมีโทษนะคะเขาเคยมีแฟนมาก่อนใช่ไหมมีเมียแล้วมีลูกด้วยกันแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งใช่ค่ะเขาพูดถึงเด็กคนหนึ่งด้วยแปลว่าวิญญาณเนี่ยห่วงคุณห่วงแม่แล้วก็ห่วงลูกกับเมียเก่าค่ะในที่สื่อสารมาเอ๊ะโบบ้านใครมั่งที่หน้าบ้านเป็นเทแบบไม่ใช่มีกึ่งเขาเรียกอะไรนะกึ่งทรายหรือว่าเทเหมือนเทพื้นปูนอะแล้วมีลานมีลานแต่ไม่ใช่ดินนะเป็นลานเหมือนเทอะเทพื้นแทนน่าจะเป็นบ้านเขาแล้วค่ะเขาเทเอาไว้ตอนนี้เขาอยู่ที่นั่นนะที่นั่นมีใครอยู่พ่อแม่เขาแม่เขาพ่อเขาไม่อยู่แล้วค่ะไปบอกแม่เขานะว่าเขาอ่ะรักแม่มากก็จริงแต่เขาทำผิดกับแม่เขาเยอะมากแล้วทำให้แม่เขาร้องไห้หลายครั้งมากใช่ค่ะเพราะก่อนที่จะมาเจอคุณอ่ะเขาเคยเล่าให้คุณฟังว่าเขาเคยทำอะไรมาบ้างแล้วแม่เขาก็เสียใจหลายๆเรื่องเพราะนั้นกลับไปให้แม่เขากล่าวอโหสิให้ดวงวิญญาณด้วยนะเพราะตอนนี้ดวงวิญญาณอยู่ที่นั่นแล้วเหมือนกับอยากจะล่ำลาขอขมาผมเลยไม่ได้นั่งฟังที่คุณคุยกันเลยเพราะว่าเขาพาผมไปให้เห็นตรงนั้นเพราะนั้นอย่าให้ติดกรรมใหญ่คือกับแม่ที่เสียใจเพราะนั้นถ้าคุณรู้จักคุณรีบกลับไปทำแทนเขาทีเดี๋ยวหนูขอถามอีกคำถามหนึ่งได้ไหมคะครับถ้าหนูทำบุญให้เขาเนี่ยถึงไหมคะนะค่ะการที่เราทำบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำทานตามหลักพระพุทธศาสนาเช่นการใส่บาตรถวายสังฆทานทอดผ้าป่าทอดกฐินหรือว่าการรักษาศีลการสวดมนต์นั่งสมาธิบุญเหล่านี้ทานศีลภาวนาเนี่ยเมื่อเราทำเนี่ยเราได้แต่ถ้าคุณโบเนี่ยจะให้ผู้ตายก็คือแฟนเนี่ยได้รับเนี่ยคุณโบจะต้องอุทิศส่วนกุศลโดยการบ้านๆเราก็จะเรียกว่าการกรวดน้ำก็จะมีกรวดแห้งหรือว่าใช้จิตกรวดนะคะแล้วก็ใช้น้ำก็ได้ทั้งสองวิธีแต่ทีนี้ถามว่าคุณโบอุทิศไปให้เนี่ยเขาได้รับไหมเพราะคุณโบทำบุญอะไรอ่ะคุณโบก็พูดชื่อแฟนตลอดอยู่แล้วเขาได้รับนะคะแต่บุญที่คุณโบทำเนี่ยกำลังเนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับบาปกรรมที่แฟนเนี่ยทำไว้มากเขามีบุญแต่เรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นบุญทางด้านศาสนาเขาไม่ค่อยมีค่ะโบพี่ถามหน่อยสิตอนที่คุณใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยคุณรู้จักกันมากี่ปีอยู่ด้วยกันมาเกือบ7ปีแล้วค่ะเกือบ7ปีแล้วใน7ปีนี้เขาทำผิดกับคุณเยอะนะเยอะมากเลยค่ะเหมือนเขาพยายามจะบอกผมว่าเขาทำอะไรให้คุณก็ตามอะแต่เหมือนคุณจะนิ่งมากเลยใช่ค่ะนิ่งมากเขาก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย7ปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยรักเขาหรือเปล่าจริงต้องเขาอยากได้คำตอบนี้มากหนูรักเขามากเลยค่ะคือมันเหมือนในเพลงเลยอะค่ะตอนอยู่ด้วยกันไม่สนใจกันถ้าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานี่คือเรื่องจริงเลยนะคะนี่เป็นบทเรียนสำหรับหนูเลยทำไมคุณถึงนิ่งเฉยกับเขาบางทีพอเขาพยายามจะเล่นกับคุณพยายามจะดีกับคุณแต่คุณกับแล้วก็เดินหนีเขาใช่ค่ะหนูจะเฉยชามากเขาก็เลยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วใน7ปีเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่เพราะความรักหรือเปล่ารักมากที่สุดเลยค่ะมารู้ค่าไปก็ในวันที่สายไปแล้วเพราะฉะนั้นเธอได้ยินแล้วนะคือเอาตรงๆตอนนี้ที่ผมรับรู้ได้ก็คือเขายืนอยู่ข้างหลังคุณเขาอยากได้คำตอบนี้มานานและผมเชื่อว่าเขาเคยถามคุณด้วยถามค่ะแล้วคุณก็ตอบแค่ว่าให้ดูแค่การกระทำก็พอแล้วใน7ปีเนี่ยมันมีคำถามเนี่ยอยู่ในใจเขาตลอดเวลาเขากลัวที่สุดกลัวคุณไปจากเขาเพราะเขาบอกเสมอว่าอยู่กับเขาแล้วลำบากใช่ค่ะคุณโบหันไปบอกรักแฟนหน่อยสิครับบอกบอลเลยครับคุยกับบอลพี่บอลโบรักมากคือรักที่สุดเลย
ก็ขอให้พี่บอลไปสู่สุคติก็แล้วกันค่ะนี่คือเรื่องราวของคุณโบที่สูญเสียแฟนจากอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ชนเกาะกลางถนนซึ่งคุณโบเชื่อว่าสาเหตุที่แฟนหนุ่มเสียชีวิตเป็นเพราะปากดีตะโกนท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์อายุกว่า300ปีคุณริวและคุณเจนสื่อสารได้ว่าดวงวิญญาณแฟนคุณโบยังคงรับกรรมจากการกระทำของตัวเองทีมงานรายการคนอวดผีก็ขอให้ดวงวิญญาณของคุณบอลไปสู่สุคติยังสัมปรายภพโดยเร็ววันด้วยนะครับหมดเวลาคนอวดผีแล้วนะครับเชิญคุณเจนครับค่ะในกรณีนะคะถ้าหากมีใครก็แล้วแต่นะคะเสียชีวิตไปแล้วก็จะมีสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ตายเนี่ยอยู่และทางญาติพี่น้องเนี่ยคิดว่าจะเอาของเครื่องใช้ของผู้ตายเนี่ยเอาไปขายเพื่อนำเงินมาทำบุญหรือเอามาให้กับครอบครัวของผู้ตายก็แล้วแต่นะคะตามหลักแล้วนะคะผู้ตายบางคนเนี่ยนะคะเขาจะมียึดติดหรือว่ามีห่วงในสิ่งของเหล่านั้นนะคะยังมีห่วงอยู่ดังนั้นเพื่อความสบายใจนะคะแนะนำนะคะว่าให้ทำการบอกผู้ตายก่อนในการจุดธูปนะคะในกรณีที่1กรณีที่2คือเวลาเราทำบุญค่ะเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยระหว่างที่เรากวดน้ำเนี่ยเราอุทิศให้ผู้ตายแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีการพูดกับผู้ตายได้ค่ะผู้ตายจะได้ยินเสียงของเราเราก็บอกเขาได้ว่าเราจะนำของของเขาเนี่ยไปขายนะเพื่อแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาทำบุญหรือว่าเอาไปให้ลูกหลานที่เขาเดือดร้อนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ตายไม่มีห่วงนั่นเองค่ะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ทุกวันพุธนะฮะทางช่อง Workpoint นะครับวันนี้ราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ